ทรัมป์หัก G7 ไม่รับรองแถลงการร่วมจวกผู้นำแคนาดาขูดรีดภาษีรถยนต์นำเข้าซัมมิต G7 ก็ปิดฉากไปสุดโอลเวงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและสงครามการค้าระอุรุนแรงอีหนหลังทรัมป์เดินออกจากเวทีประชุมก่อนกำหนดและสั่งให้ตัวแทนสหรัฐปฏิเสธการรับรองแถลงการร่วมซ้ำโจมตีผู้นำแคนาดาเจ้าภาพแบบไม่ไว้หน้าไม่กี่นาทีหลังการเปิดเผยแถลงการร่วมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้นำ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่ควิเบกของประเทศแคนาดาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์ทวิตเตอร์จากเครื่องบินประจำตำแหน่งหลังจากเดินทางไปประชุมก่อนกำหนดเพื่อมุ่งหน้าสู่สิงคโปร์และเตรียมพร้อมสำหรับซัมมิตครั้งประวัติศาสตร์กับคิมจองผู้นำเกาหลีเหนือในวันอังคารที่12มิถุนายนนี้ในข้อความทางทวิตเตอร์ทรัมป์ระบุว่าที่สั่งให้ผู้แทนสหรัฐงดรับรองแถลงการร่วมทั้งเตรียมเรียกเก็บภาษีลดนำเข้าที่ท่วมตลาดอเมริกาอยู่ขณะนี้เป็นเพราะการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาและข้อเท็จจริงที่ว่าแคนาดาเรียกเก็บภาษีศุลกากรเกษตรกรแรงงานและบริษัทอเมริกันสูงลิบนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดอ่อนน้อมถ่อมตัวในการประชุม G7 แต่ก็พอเดินทางออกมาก็กลับมาแถลงว่าจะไม่ยอมถูกขู่เข็นเขาช่างอ่อนแอและโป้ปดเหลือเกินทรัมป์บอกไว้ในทวิตเตอร์ก่อนหน้านั้นทรูโดแถลงว่าการตัดสินใจของทรัมป์เป็นการใช้ความมั่นคงของชาติเป็นข้ออ้างในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรเหล็กก้าและอลูมิเนียมนั้นเท่ากับเป็นการดูหมิ่นทหารผ่านศึกแคนาดาที่ร่วมรบกับอเมริกาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1แคนาดาสุภาพและมีเหตุผลแต่เราจะไม่ยอมถูกขู่เข็นผู้นำแคนาดากล่าวพร้อมกับระบุว่าทรัมป์เสียใจแต่คงต้องประกาศให้ชัดเจนว่าแคนาดาจะออกมาตรการตอบโต้ในวันที่1กรกฎาคมด้วยการเรียกเก็บภาษีศุลกากรสินค้าอเมริกันในระดับเดียวกับที่สหรัฐเรียกเก็บจากแคนาดาหลังจากที่ได้ทวิตข้อความของทรัมป์นี้สำนักนายกรัฐมนตรีแคนาดาก็ออกแถลงการโต้ตอบว่าแคนาดามุ่งเน้นกับทุกสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากซัมมิต G7 และนายกรัฐมนตรีไม่ได้กล่าวอะไรเกินเลยไปกว่าที่กล่าวไม่ว่าจะเป็นในที่สาธารณะหรือในการหารือส่วนตัวกับทรัมป์การโจมตีทรูโดอย่างรุนแรงเป็นกรณีล่าสุดที่ทรัมป์ได้แตกหักกับพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดและสะท้อนว่าข้อตกลงใดๆที่ประชุมล้มเหลวโดยสิ้นเชิงขณะที่การประกาศเตรียมแซงชั่นนำเข้ารถยนต์ก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเยอรมนีแคนาดาและญี่ปุ่นโดยพฤติกรรมดังกล่าวได้สร้างความกังวลอย่างยิ่งในทั้งนอกและในอเมริกาทั้งการทวิตอันร้อนแรงของทรัมป์ในทวิตเตอร์ไม่นานจอห์นแมคเคนวุฒิสมาชิกอาวุโสจากรีพับลิกันก็ได้ทวิตว่าชาวอเมริกันที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนการค้าเสรีโลกาภิวัตน์และพันธมิตรที่มีค่านิยมร่วมกันมาอย่างยาวนานถึง70ปีและยังคงอยู่เคียงข้างพันธมิตรแม้ว่าประธานาธิบดีของเราจะทำในสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามก็ตามทั้งนี้ตอนที่ทรัมป์ได้เดินทางออกจากควิเบกเชื่อกันว่าG7 ได้ตกลงกันได้แล้วแม้ว่าผู้นำจากยุโรปอย่างประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีอังเกลามาเคลของเยอรมนีได้คัดค้านการโจมตีระบบการค้าโลกของทรัมป์อย่างรุนแรงในระหว่างการหารือก็ตามหลังจากที่มีการเจรจาแจกจ่ายสำเนาแถลงการร่วมในห้องนักข่าวได้มีการเผยแพร่ทางออนไลน์ทรัมป์ก็ได้ทวิตโจมตีทูโดและด้วยกันนั้นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว AFPT ที่อยู่บนเครื่องบิน Air Force One ก็ได้รายงานอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อาวุโสในคณะบริหารของสหรัฐว่าจริงๆแล้วทรัมป์อนุมัติร่างแถลงการของ G7 ไปแล้วแต่เพิ่งสั่งให้เจ้าหน้าที่สหรัฐที่ยังอยู่ในที่ประชุมกลับลำปฏิเสธเพราะไม่พอใจการแสดงความคิดเห็นของทูโดแถลงการร่วมดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการเจรจานานถึง2วันก็ได้ระบุว่าผู้นำสหรัฐแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีและญี่ปุ่นเห็นพ้องถึงความจำเป็นของการค้าเสรีที่เป็นธรรมและมีผลประโยชน์ร่วมกันและความสำคัญของการต่อต้านลัทธิกีดกันการค้าแถลงการดังกล่าวตรงกันข้ามอย่างชัดเจนกับจุดยืนของทรัมป์ที่ประกาศกล้าว่าจะไม่ลังเลเลยในการกำจัดออกจากอเมริกาสำหรับประเทศที่ตอบโต้มาตรการภาษีของตนทางด้านผู้นำของฝรั่งเศสที่จะเป็นเจ้าภาพซัมมิต G7 ปีหน้าไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทวิตของทรัมป์แต่กล่าวไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าจะต้องพยายามกันต่อไปเพื่อหาฉันทามติในเรื่องการค้านอกจากนี้นอกจากทรัมป์ได้เห็นต่างจากพันธมิตรอื่นๆแล้วในประเด็นทางการค้าในทรัมป์ก็ยังเสนอว่าควรรับรัสเซียกลับสู่เข้า G7 อีกครั้งหนึ่ง